สวัสดีครับวันนี้จะเป็นเทปครั้งที่4นะครับเรื่อง word building วิธีการใช้กลุ่มคำที่ลงท้ายนะครับเราเรียกพวกนี้ว่า suffix ในภาษาอังกฤษจะมี prefix กับ suffix นะครับ suffix ยังแบ่งออกเป็น suffix ที่ให้ความหมายกับ suffix ที่ให้หน้าที่คำว่า suffix ที่ให้หน้าที่หมายความว่าเมื่อใช้คำเหล่านี้มันจะบอกว่าหน้าที่คือคำนามหน้าที่เป็นกริยาหน้าที่เป็น adjective เป็นต้นเอาเปิดเจอกันยังลูกเจอยังครับโอเคนะที่ได้เริ่มได้ยินไหมครับต่อนะครับนักเรียนเปิดเจอกันทุกคนแล้วนะงั้นเราก็มาเริ่มต่อเลยนะครับเจ้า word building ครูพูดไปแล้วนะบางทีเราก็เรียกในตำราโรงเรียนว่า suffix นะครับเขียนอย่างนี้นะครับSuffix เนี่ยมันจะทำหน้าที่หลักๆนะครับเพื่อบอกความหมายนะครับบอกความหมายก็ได้บอกหน้าที่ก็ได้แต่เป็นความหมายกับหน้าที่นะครับนะวันนี้เราจะเรียนหน้าที่ของ verb มีคำว่าอะไรบ้างครับ ize enify แล้วก็ ate แต่ er นี่มันไม่แน่เสมอไปนะครับ er นี่ไม่ได้แน่คือเรียกว่าน้อยมากที่จะเป็น verb ไม่ค่อยเชียร์ให้ท่องนะครับส่วนมากถ้าเกิดเป็นพวกนี้มันจะลงท้ายด้วยคำว่าคล้ายๆคำว่า over หรือว่า cover ตรงนี้ครับผมดอกจันตรง cover ครับมันจะบอกไปว่าจะบอกมันเป็น er ตรงๆก็ไม่ใช่นะครับถ้าบอกมีคำว่า cover นี่มันใช่อะยกอย่างเช่นการค้นพบภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับDiscover เนี่ยตัวเนี้ยค่อนข้างจะจำแล้วชัวร์กว่า er นะครับ discover ทำหน้าที่เป็น verb นะครับเพราะ er นี่มันได้ทั้งอะไรบ้างล่ะได้ทั้งคนจากคาบที่แล้วเรียนมาแล้วนะครับเช่น teacher เราก็ลงท้ายด้วย er er ยังบอกความเป็นขั้นอะไรครับ er ขั้นอะไรเด็กๆไม่รู้อีกขั้นกว่านะครับเช่น easier ไงครับเดี๋ยวเขียนให้ดูeasy แปลว่าง่าย easier แปลว่าง่ายกว่าเป็นต้น better slender cleverer นะพวก er เนี่ยไม่ได้ทั้งคนไปได้ทั้ง adjective แต่ถ้าเกิดใช้คำว่า cover เสร็จแน่เป็น verb นะครับเพราะฉะนั้นให้เราจำหลักการเป็นแบบนี้มันจะเข้าใจอะไรได้ง่ายกว่านะครับเสร็จไหมจะต่อแล้วนะครับต่อนะครับการใช้verb เนี่ยนักเรียนจะเห็นชัดว่ามันจะมีหลักการก็คือ verb จะใช้ตามหลังประธานเสมอเราเรียกว่าอะไรครับ s บวกบวก v อย่าเพิ่งง่วงสิครับนะสัตว์ตั้งใจมาเรียนแล้วนะครับให้ความรู้เยอะๆหน่อยตัว verb ในที่นี้พยายามจำนะครับเรานับแค่ verb 1กับ verb 2ที่เป็น verb นะครับแล้วค่อยนับอีกทีนึงคือ verb ช่วยซึ่งเดี๋ยวจะได้เรียนนะครับถึงการแบ่ง verb เป็น3หมวดนะครับverb 1 verb 2แล้วก็ verb ช่วยนะครับไม่ใช่เอา verb ช่องที่3มาบอกเป็น verb นี่ไม่ได้นะกูก็เลยอธิบายคุณฟังก่อนว่า verb ing ถ้าคุณเรียนบทที่1คุณจะเข้าใจนะในบทที่1สอนเรื่อง adjective verb ing กับ verb 3เป็น adjective ประเภทที่4ชื่อว่า participle หรือคุณลักษณะไม่ใช่ verb นะครับนะมีแค่1กับ2ที่เป็น main verb นะครับแล้วก็พวก is am are has have had do that did will would shallshoot เป็นต้นที่มั่นใจว่าเป็น verb เน้นมาครับต่อนะครับข้อความนี้ใครเป็น verb ครับหา I saw Alan ทั้งหมดเนี่ยใครเป็น verb ครับ saw เป็น verb ช่องที่2เขียนครับ worked เป็น verb ช่องที่2นะครับในการเขียนกริยานักเรียนต้องนับจำนวนประธานให้สัมพันธ์กับ verb ด้วยนะครับเช่นข้อเนี้ย I saw เป็นประธาน he worked he เป็นประธานเมื่อเรามี verb 2ตัวเมื่อไหร่จำไว้นะครับเราต้องมีตัวเชื่อมคือ and หรือเรียกว่า conjunction นะครับเพราะภาษาอังกฤษมีประธานได้เพียงตัวเดียวถ้าหนูเผลอลงประธานกับ verb ชุดที่2ต้องใช้ conjunction เชื่อมนะครับหลักการง่ายๆคือ and but also แต่เทอมนี้จะเรียนครบ conjunction ทุกตัวนะครับทีนี้วันนี้เราก็จะมาฝึกเบสิกแรกก่อนก็คือการทำคำที่กำหนดให้ทั้งหมดเนี่ยครับให้เป็น verb ลงมือเลยนะครับพ
มนะครับตัวแรกเป็นคำว่าอะไรครับเร็วๆสิช็อตเทนทำให้สั้นนะครับตัวต่อไปทำให้เหมาะสมหรือยุติธรรมเรียกว่า justify ทุกทีนะครับเดี๋ยวเขาลบกันครับกูว่าอะไรมือกูไม่สุดกูเปิดเป็นเฉลยให้ดูมันน่าจะง่ายกว่านะทุกทีนะครับเดี๋ยวครูทำเปิดมาต่อนะครับทุกทีนะครับปรากฏว่าลืมเขียนลืมพิมพ์มาดูตัวนี้ครับช็อตเทนแล้วก็พิมพ์ใหม่เลยทำไมเพิ่งคิดออกอะเอาใหม่เดี๋ยวพิมพ์ให้ใหม่ครับสักครู่นะเดี๋ยวพิมพ์ให้ใหม่เอาเขียนต่อเลยลูกง่ายกว่าไหมJustify เปลี่ยน ICE เป็น IFY ครับ Able เป็น Enable ยิ่งเขียนตัวพิมพ์เล็กก็ได้นะนี่มันเผลอหลุดตัวพิมพ์ใหญ่ไป Enable Large เปลี่ยนเป็นคำว่า Enlarge EN แปลว่าทำให้ Large แปลว่าใหญ่ Enlarge นี่ทำให้ใหญ่เขียนภาษาไทยไม่ครับ Origin กลายเป็น Originate ครับเรียวกลายเป็น realize sure กลายเป็น ensure right กลายเป็น righten live อันนี้อ่านว่า live นะเหมือน live ที่แปลว่าข้าวแต่มันตัว p เนี่ยเสียงมันจะต่ำกว่านิดนึงอ่านว่า righten นะฮะเหมือน live ที่แปลว่าข้าวแปลว่าสุกงอมนะครับเดี๋ยวครูแนะนำว่ามีภาษาไทยก็ดีนะทำให้สั้น justify ทำให้ยุติธรรมเหมาะสมในนั้นบอกว่าทำให้สามารถenlarge ทำให้ใหญ่originate นะครับทำให้จริงทำให้กำเนิดก็แปลยากแล้วก็เลยแปลเป็นคำว่ากำเนิดนะครับหรือแปลว่าเกิดจริงมันยังแปลว่าสร้างสรรค์ได้ด้วยนะสร้างใหม่อะ realize ทำให้เป็นจริง ize แปลว่าทำให้ ensure แปลว่าอะไรดีทีเจเก่งมากนึกว่าทำให้ชัวแปลว่าใช่ก็ไม่รู้เรื่องวะตัวแรกไลท์แปลว่าแสงไลท์เทนแปลว่าอะไรฮะทำให้อะไรเร็วๆทำให้เกิดแสงเราก็เรียกว่าจุดไฟก็ได้แล้วเขียนว่าจุดไฟนะครับไลท์แปลว่าสุกไลท์เทนก็แปลว่าทำให้สุกเหมือนมะม่วงสุกอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ข้าวสุกนะข้าวสุกนี่มันคนละเรื่องละนะครับกรอกเฉลยเข้าไปนี้น่าจะอ่านง่ายกว่าลายมือครูเยอะเห็นไหมครับชุดต่อไปนะครับเราเรียกว่าชุดที่เป็น adjective adjective เนี่ยจะจำยากที่สุดนะครับเดี๋ยวจะให้เวลานะแล้วให้เราหาข้อมูลในเนี้ยเช่นคำว่า ate ate นี่ครูเตือนนิดนึงก่อนนะว่า ate ดูตามไม่ทันเร็วหา ate ให้เจอ ate เนี่ยนิยมเป็น verb ด้วยนะครับ
หรือเป็น adjective ก็ได้แต่โดยมากถ้าจำเป็นนะให้มอง ate เป็น verb ไปก่อนนะครับอย่างตัวแสบในห้องสอบเราเรียกว่า accurate เนี่ยเวลาอยู่ในห้องสอบแปลว่าแม่นยำนะครับได้ทั้ง adjective ได้ทั้ง verb นะครับสื่อสารถึงคำว่าแม่นยำถ้าหนูแปลเป็น verb หนูก็แปลว่าทำให้แม่นยำนะครับต่อครับหลับไหนป่ะอ่ะต่อเลยนะครับตัว Y ต้องระวังนะครับต้องระวังยังไงนะครับถ้าเจอ CY จะเป็นคำนามนะครับอันนี้ตัว C นะครับถ้าเจอ CY จะเป็นคำนามแต่ Y อื่นๆนะครับเป็น adjectiveเช่น sunny มันไม่ใช่ cy ใช่ไหมครับ sunny เป็น adjective ถ้า cy จะเป็นคำนามเอาของคาบที่แล้วมาผสมก่อนนะครับต่อนะครับยังไม่เปลี่ยนหน้านะครับเราดูที่ ly ตัวนี้ครับเห็น ly แล้วนะครับ ly ปกตินี่เป็น adverb สำคัญมากแต่ถ้าเกิดคำนามไปบวก ly มันจะได้ adjective หาวิธีจดเอานะครับเนี่ยถ้าบทที่1บทที่2อ่ะต้องดูเทปตามหลังจำอะไรไม่ได้ยิ่งกว่าต้องทวนนะครับเสร็จไหมครับต่อเลยนะครับลบนะต่อนะครับทีนี้ต่อไปมันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกูใช้คำว่าเรียกว่าอะไรเดียมันต้องเป็นของเก่าที่เคยให้ไปท่องมานะครับเดี๋ยวคุณจะทวนให้แล้วกันนะครับไอ้ของเก่าที่เคยท่องนะครับโทษทีนะหาพยายามหาพื้นที่กันเอาเองมาเรามาทวนกันครับคำนามมีอะไรบ้างครับเด็กใหม่ไม่เป็นไรคำนามมีคำว่าอะไรบ้างจะไม่ได้อีกแล้ว mentionness mentionness ต่อครับ p n แล้วอะไรครับ n จะไม่ได้เลยศาสตร์ทำเสียงให้ง่ายๆแล้วนะอะไรต่อครับชิปขูดแล้วก็ถือถือนี่มี2อย่างนะครับ T ให้หรือ HT mention nasty and n ชิปขูดถือทีนี้ถ้าเป็น verb อันนี้เส้นนี้เป็นนามถ้าเป็น verb นึกถึงใครครับวันนี้เพิ่งเรียนมา en อะไรต่อครับ i z e i f y แล้วก็อะไรครับ a t e นะครับเซตอยู่ตรงนี้ถ้าจำเซตนี้ไม่ได้นักเรียนก็จะไม่ได้ adjective นะครับมันจะใช้สัมพันธ์กันเสร็จแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาฝึกแบบฝึกหัดกันนะครับส่วนไหนก็ไปจดตามในเทปได้ไม่ใช่แบบอะไรอ่ะตามไม่ทันระบบครูสอนเร็วนี่ไม่เกี่ยวนะเรามีระบบเทปตามนะครับนักเรียนเก่านี่ครูสอนไปจะรอบที่4แล้วนะฮะนักเรียนมาใหม่ไม่ว่ากันนะครับอ่ะมาฝึกทำแบบนี้นะครับครูอธิบายไปแล้วย้ำอีกหนึ่งรอบไอ้ adjective มันเยอะนี่จะสังเกตว่าความเป็น adjective เนี่ยจากตัวอย่างที่นักเรียนเห็นเนี่ยโอ้มันทะลุพวกภาพเลยนั้นจะทำยังไงก็ต้องไปท่องก่อนไงถ้าคุณท่องนามได้ท่อง verb ได้แล้วก็ท่อง adverb ได้เอาง่ายๆเลย adverb มีคำว่าอะไรบ้าง ly li ก็จบแล้วไงที่เหลือเป็นอะไรหมดครับที่เหลือเป็นอะไรหมดดังๆ adjective งงอย่างเดียวเลยเริ่มพร้อมกันเลยนะครับ adjective มีกฎอยู่2ข้อข้อที่1เรียนมาหมดแล้วจากบทที่1 adjective ใช้นำหน้าคำนามอันดับที่2 adjective อยู่หลัง linking verb linking verb มีคำว่า
be become come เอาต่อตรงนี้เลยครับเตรียมเขียนต่อเลย get เขียน get grow stay turn อะไรต่อครับถูก remain appear prof มีตัว AR นะเขียนช้าลงเดี๋ยวจะดูง่ายขึ้นremain appear prof นะครับแล้วก็ขอไปเสริมด้านบนนะ feel seem sound smell taste ที่ยัดเอาเดี๋ยวก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปพิมพ์ข้างในว่าเห็นชัดยังมีผมจะไปพิมพ์ใส่ตำรางก็ไม่ได้มันไม่มีที่เดี๋ยวผมจะเข้าไปที่เนื้อหาแล้วก็พิมพ์ใส่ตรงนี้ให้คุณลองเห็นนะครับตัวเลขเสร็จแล้วนะครับใครไม่เสร็จยกมือขึ้นครับเสร็จเร็วกลับบ้านเร็วนะครับตามนโยบายเนื้อหาเราก็เรียนแบบแน่นมากด้วยงั้นผมลบนะครับไปดูที่ตำราเรียนพร้อมกันต่อเลยครับเริ่มนะครับตรง inventive นักเรียนเขียนคำว่าคิดค้นสิ่งใหม่ข้อที่1เขียนคำว่าคิดค้นสิ่งใหม่ครับผมไปดูที่ resistance แล้วนะครับสักครู่ resistance แปลว่าต้านทานสลักกิจช้าเฉื่อยจะเขียนไทยก่อนก็ได้ระหว่างรอครูพิมพ์ก็แก๊กก็แก๊กเห็นไหมไม่ถนัดแป้นนะครับสกอล่าเป็นคำนามแปลว่านักวิชาการนะครับสกอล่าทำยังไงให้เป็น adjective ถ้าเป็นคำนามให้เติมอะไรครับจะไม่ได้เลยเหรอถูกต้องว่า scholarly แปลว่าเกี่ยวกับนักวิชาการเกี่ยวกับนักวิชาการหรือมันเป็นงานวิชาการก็ได้งานของนักวิชาการ comfortable แปลว่าสบายสั้นๆเลย remedial แปลว่ารักษาอีกอ่ะเผลอฟอนต์ไทยnormal ปกติlogicalเหตุผล dangerous อันตราย sunny แสงแดดหรือแดดแรงก็ได้นะคนที่ชอบต่อนะครับ windy ลมแรงให้มันแรงอันนี้ตัว color เนี่ยมันจะมีอยู่2แบบนะ colorful กับ colorless ใช่ๆ colorful นี่ก็สีเยอะหน่อยนะครับหรือสีมากมายก็ได้ colorless ก็ไม่มีสีบางคนก็แปลเป็นสีจืดนะสีจืดได้ด้วยเซนแปลว่าความรู้สึกนะครับจะมีเซนซิทีฟกับเซนซิเบิลหนึ่งนะครับนะแปลว่ารับสัมผัสนะครับกับเซนซิเบิลแปลว่ามีเหตุผลแป๊บหนึ่ง
เรียกว่ามีเหตุผลเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยคือมัน make sense อะ sensible รับสัมผัสขออนุญาตเติมรับสัมผัสด้านหลังนิดนึงนะเห็นว่าอ่อนไหวเป็นคน sensitive พูดนิดพูดหน่อยก็ถึงหัวใจร้องไห้เนี่ยละอะไรประมาณนั้นเหมือนไปดูคอนเสิร์ตฮะกีดกักกักกีดเนี่ย sensitive เนี่ยแบบเนี้ยใจดีอะอ๋อชีวิตจริงเนี้ยดารายิ้มสองทีฉีกเสื้อหน่อยเอาหน้าขาวๆมานะมีหมาอะไรชื่ออะไรฮะยองนงยองโนอ่ะลืมไปแล้วเห็นกิ๊กกักกิ๊กกักอยู่หน้าจอนั่นแหละพวกยายแม่ยกแม่ยกปี2018ไม่รู้ตัวไอ้นี่เหมือนกันเพิ่งไปเปลี่ยนภาพใครไม่รู้ภาพดอกกุหลาบแล้วก็หาลูกมันตั้งนานจะชวนเข้ากลุ่มคนหลายแล้วก็หาแมวใหญ่เลยหาตั้งแต่บ้านนี่มันอยู่ไหนมาคาบดอกกุหลาบเออชื่อมันเหมือนเว้ยเสียงจิ้มเข้ากลุ่มเลยอ่ะพิมพ์ต่อแล้วกันตามนักเรียนไม่ทันนะมันยาวดีกว่าค่อยมาเล่าอ่ะโทษทีนะไปเรื่อยๆอ่ะ informative อ่ะแปลว่าข่าวสารข้อมูลนะครับข่าวสารข้อมูลไอ้พวกแม่ยก2018ต่อแล้วกันนะSociety กลายเป็น Social ที่ว่า Social Network เนี่ยเป็น Adjective นะครับไม่ใช่เป็นคำนามเลย Social เนี่ยที่เราใช้กันเนี่ยนะครับสังคมเสร็จนะครับไอเดียจะเป็นแบบนี้ช่วงแรกเรียนปรับพื้นชั้นสูงอยู่นะครับเดี๋ยวยังไงครูก็จะส่งไฟล์ของเมื่อเทอมที่แล้วที่เป็นของเทอม1ให้ดูผ่านฟังผ่านก็ได้ครับแล้วก็ลุ้นตามว่าเขาใช้โจทย์ตัวไหนที่ไม่ต้องมาเสียค่าลงทะเบียนลงนะครับต่อเลยนะครับเสร็จไหมครับมีใครไม่เสร็จเสร็จยังครับพูดเป็นเราต้องให้มาพูดเองใช่ไหมถึงพูดเป็นอ้าวต่อพร้อมนะครับอันนี้คิดว่าไม่ยากเกินความสามารถลูกศิษย์นะครับอ้าวซัดเลยครับไลลี่พวกนี้ไม่ยากเอา adjective มาเติมลี่ได้ adverb เนี่ยครับ adjective เติมลี่ได้ adverb เดี๋ยวมาพิมพ์ให้ก็ได้ตอนแรกว่าจะไม่พิมพ์แล้วโอเคโอเคแป๊บหนึ่งนะครับไลลี่ his เดี๋ยวเอาทีละตัวไลลี่เขียนโอ้ยพิมพ์ผิดอีกแล้วไลลี่เขียนว่าน่าจะเกิดครับไลลี่แปลว่าน่าจะเกิดคนก็ใช้คำว่าโอกาสเลยนะครับมีโอกาสเรื่องไลลี่เลยฮะ historialมันก็ไม่ได้นะถ้า historical เดี๋ยวอันนี้ขออนุญาตเขียนเป็น2เวอร์ชั่นนะคือถ้า historical อ่ะมันจะเรียงลำบากคือเรียงให้มันเป็น adjective adverb มันจะยากเดี๋ยวลองดูก่อนโอ้ยเอาใหม่นะครับแป๊บนึงแป๊บนึงอย่าเพิ่งรอนะเพราะว่าครูพิมพ์เกินเขาใช้ตัวนี้ historical ปัจจุบันนะเพราะตัวนี้มันง่าย historical เวลา history ฮะพาเมจทีฟเขานิยมไปใช้คำว่าhistorical กันนะครับแล้วก็ค่อยใช้คำว่า historically นะครับนิยมเลี่ยงคำทีนี้มันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีวิธีนะมันก็จะดูงงๆหน่อยนะครับชื่อว่า historially ตัวนี้ครับเนี่ยเครื่องคอมมันไม่ยอมเป็นแบบภาษาอังกฤษแบบเดิมทำไงดีไม่ให้มันเปลี่ยนอย่างนี้จับตัวนี้ไปก่อนเพราะว่าถ้าเคาะปุ๊บมันเปลี่ยนทันทีเลยคือภาษาอังกฤษมันมีแบบอเมริกันกับแบบอังกฤษทีนี้เราตั้งเครื่องคอมมาเนี่ยเราตั้งแบบอเมริกันงั้นเวลาที่เราไปพิมพ์แบบอังกฤษเนี่ยมันจะบอกว่าเปลี่ยนอักษรให้เราเลยอย่างเงี้ยนะเราใช้ตัวนี้ครูโบแดงให้แล้วกันจะเป็นตัวที่สากลมากสุดไงมันรีบบอกว่าผิดเลยต้องรีบบอกว่าผิดเลยเห็นนะครับใช้ historically จะดีที่สุดนะครับแปลว่าเกี่ยวกับประวัติเกี่ยวกับประวัตินะครับต่อนะครับ normal กลายเป็นอะไรครับอันนี้ขอไม่แปลไทยแล้วนะเพราะว่ามันเหมือนตัวบนปกติ dangerously informatively ต่างคนต่างลุยเลยครับเพราะว่ามันช่วยการเติม ly ทุกข้อครับcomfortably
sluggishly ไปดูความหมายจากตัวบนนะครับsensibly ต่อไปนะครับ deeply ทำไม่เสร็จเลยนะครับDeeply แปลว่าอะไรครับลึกDeeply เขาจะนิยมแปลเป็นคำว่าลึกซึ้งละเอียดลึกซึ้งเขียนหน่าตัวนี้เราจะแปลกันไม่ค่อยถูกละเอียดเนื้อหานี่ละเอียดลึกซึ้งทำไมนะตัวนี้จะมีตัวที่ต้องจดเพิ่มนะครับคือคำว่า profoundly เขาจะนิยมเรียกไปใช้ตัวนี้กันเดี๋ยวแป๊บนึงนะได้แล้ว profoundly ผมใช้ตัวนี้เทียบกับ deeply profoundly 5.1 นะครับห้ามใช้ adverb นำหน้าคำนามหลักการเขาจะง่ายมาก adverb อยู่ไหนก็ได้นะครับอันทีนี้ครูจะต้องสอนเรื่องนี้ตั้งใจดูบนกระดานให้ดีนะครับนักเรียนครับตรงคำว่า usually comes ช่วยขีดเส้นใต้เลยครับ usually comes เนี่ยเราจะเรียกว่า adverb แสดงความถี่ตัว usually always ที่เราเคยเรียนเนี่ยไอ้พวกความถี่จะไว้หน้า verb เป็นหลักเลยนะครับเขียนตามนะครับหน้า verb แท้หลัง verb ช่วยไม่งั้นคุณจะงงนะครับหน้า verb แท้หลัง verb ช่วยหน้า verb แท้เช่น usually นำหน้าคำหลัง verb ช่วยเขียนด้านหลังตัวนี้นะครับเช่นคำว่า is usually มีแค่หมวดสายแสดงความถี่นะครับที่ใช้หน้า verb หลัง verbนอกนั้นนะครับพยายามใช้ท้ายประโยคหรือหน้า adjective เราก็ขีดเส้นตามครูแบบนี้นะครับแล้วเขียนว่า adverb บวก adjective หรือว่า adverb หน้า adjective แล้วก็ใช้สุดหลังไปเลยแบบนี้นะครับไว้ที่หลังสุดไปเลยนะทีนี้ความถี่แบบยากนะครับเขียนใส่ตรงนี้นะครับก็จะมีความถี่แบบนึงไว้หน้าประโยคจะมีความถี่เหมือนกันที่ไว้หน้าประโยคได้แบบนี้นะครับถ้าไว้หน้าประโยคก็ขั้นเครื่องหมายคอมมาแบบนี้งั้นความถี่นี่จะวางไว้หน้า verb แท้หลัง verb ช่วยหรือไว้หน้าสุดของประโยคก็ได้นะครับเดี๋ยวจะเรียน exercise ที่ 4.4 ละเนี่ยแป๊บเดียวครบครึ่งชั่วโมงละแป๊บเดียวหมดละนะเรียนแค่ชั่วโมงครึ่งก็หมดละเวลาเดินเร็วจะตายยังไม่ได้ครึ่งเล่มนะอ่ะพร้อมยังสรุปคำว่าท่องจำคำว่าท่องจำมันชัดเจนในตัวแล้วนะครับข้อที่หนึ่งอันนี้ตัวเล็กประธานอะไรเป็ดเร็วๆประธานกรรมเป็นคำนามข้อแรกต้องจำก่อนนะครับประธานกับกรรมเป็นคำนามดูยังไงว่าเป็นประธานดูไงว่าเป็นกรรมหนูต้องหาเวิร์บให้เป็นงั้นคนที่มาอยู่ม .3 เนี่ยตอนเด็กต้องท่องกริยา3ช่องมาอย่างเชี่ยวชาญแล้วนะครับพอคุณหาเวิร์บเจอด้านหน้าถ้าเป็นคำนามเราเรียกคำนามนี้ว่าประธานด้านหลังถ้าเป็นคำนามคุณก็เรียกว่าอะไรครับกรรมเดี๋ยวตอนทำแบบฝึกหัดห้ามสะดุดนะถ้าสะดุดนี่ก็คือคุณไม่เข้าใจเบสิกพวกนี้เลยแต่คุณคิดว่าคุณเข้าใจดังนั้นข้อ2นี่ผมยุบแล้วนะครับผมยุบ1กับ2มาเป็นโครงสร้างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับว่ากริยาตามหลังประธานเนี่ยกริยาตามหลังประธานส่วน adjective เรียนไปแล้วหน้าคำนามอยู่หลัง verb to be ทีนี้คุณก็วงเล็บตรงนี้ว่า linking verb คุณก็ไปทวนเลคเชอร์ของเก่า be become come get grow stay turn remain appear pop ข้อ4 adverb นำหน้า adverb ขอโทษเอา verb adverb นำหน้ากริยาก่อน adverb นำหน้ากริยาadverb นำหน้า adjective แล้วก็ adverb นำหน้า adverb หรืออยู่ท้ายประโยคไปเลยก็มีแต่อยู่หน้าประโยคครูก็สอนไปแล้วนะนิยมใช้กับพวกแสดงความถี่ที่เหลือจะเริ่มลุยแล้วนะครับกด4ข้อเหมือนง่ายสุดท้ายก็ไม่ได้มาเริ่มมองกันนะฮะคือคนได้ไม่ต้องกลับบ้านไปทำเลคเชอร์ย่อเรียนทุกวิชาสำหรับม.ต้นแล้วนะครับต้องมีเลคเชอร์ย่อที่ชลบุรีรู้สึกจะมีคนนึงก็ชื่อว่าคณิตสายแบลสังคมสายแบลอ่ะเขาอยู่ใน Facebook
เขาขายเลคเชอร์ย่อเขาจะย่อหวานแหววมากมากเข้ามาที่ Facebook โรงเรียนเรานะครับลองเสิร์ชหาว่าโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษจันกมลครูก็จะก๊อปปี้ของเขาให้เขาก็เป็น2พี่น้องอ่ะวัยเรียนนักเรียนเนี่ยแหละก็นั่งทำย่อเลคเชอร์มอต้นล้วนๆเลยมีแต่ของมอต้นทั้งนั้นเลยครับชื่อว่าคณิตสายแบลสังคมสายแบลแล้วก็ซื้อเลคเชอร์เขากันไปแต่คุณเลคเชอร์ได้มันก็ดีกว่านะครับมันเข้าหัวกว่ากลับบ้านไปเลคเชอร์นะครับเตือนแล้วเตือนอีกอ่ะมาดูพร้อมกันเลยครับพิมพ์ดีกว่าเนาะคำแรกครับ forget เป็นอะไรก่อนตอบ เป็น verb ก็เลยผิดเพราะว่าหลัง is am are ตามด้วย at กลายเป็น forgetful แปลว่าขี้ลืมเจ้าแห่งการลืม forgetful ถ้า unforgetful นี่จะแปลว่าไม่ลืมนะเคยได้ยินใช่ไหมเติม un ด้านหน้าเนี่ยไม่เคยลืมแค้นจัดเออติดนี่ไว้อ่ะต่อนะครับข้อที่3ดูที่ substanceance เป็นคำอะไรครับตอบนามเขียนตัว n ไว้ข้างบน ance นะครับเขียนตัว n ไว้บน ance ดังนั้นข้อนี้แก้เป็นคำว่า dangerously ใช้ไม่ได้เปลี่ยนเป็น adjective dangerous เพราะ adjective นำหน้าคำนามต่อเลยนะครับสวัสดีครับว่าไงดีครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวครูไปให้ต่อเลยนะครับความเดิมช็อตมันเป็น adjective ถูกไหมครับแต่เรารู้ว่าประธานต้องบวกอะไรครับบวกกริยาดังนั้นข้อนี้จึงเป็นคำว่า shorten shorten อย่าลืมเติม s นะครับเพื่อครูเขียนช็อตนั่นแหละให้ดูช็อตเติม s แปลว่าขาสั้นกางเกงขาสั้นเขานะครับทำกางเกงขาสั้นให้สั้นยิ่งกว่าเดิมประมาณนั้นเข้าใจเดียแล้วนะครับพิมพ์ดีกว่าทำข้อต่อไปเลยครับต่อเลยนะครับคำว่าคาร์รถยนต์เป็นคำนามหน้านามใช้แอดอะไรครับจึงกลายเป็น expensiveแปลว่าแพง girl เป็นคำนามหน้านามเป็นจึงแก้เป็น beautiful ต้องฝึกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคุณทำข้อสอบ O-net เติมช่องว่างไม่ได้นะครับมันใช้ความรู้พวกนี้ในการทำ cross test คือที่ผมสอนอยู่นี่ผมสอน basic code test เลยนะ basic code test คือเรามองเสร็จเราต้องรู้ว่าช่องว่างเนี่ยมันครูจะเป็นคำว่าอะไรเช่น day เป็นประธานประธานบวกอะไรครับ yeah. ถูกดังนั้นขอโทษข้อ7ใช่ไหมชัวร์ทำเป็น verb ทำยังไงเรียนมาแล้ว ensure ทำให้มั่นใจต่อครับอันนี้อ่านว่าเสี่ยวนะครับนะเป็นภาษาจีนเดี๋ยวข้างหน้าจะเปลี่ยนละแปลว่าเด็กน้อยเรียนภาษาจีนมากันบ้างแล้วเนาะเด็กน้อยเป็นข่าวไม่ได้ต้องเป็นนักข่าวเด็กน้อยเป็นรายงานไม่ได้อะว่ามาครับนักข่าวเรียกว่าอะไรครับ reporter เติม er เข้าไปไงครับสมิธเป็นประธานประธานบวกอะไรครับ yeah. กริยาดังนั้น suggestion กลายเป็น suggest นะครับเอานี้ลองเติม ed ก็ได้ suggested ก็ได้จะเป็น verb 2หรือคุณจะ suggest เติม s ก็ได้นะครับ Alex ได้คิดค้นอุปกรณ์เรียกว่า equipment เป็นนามนับไม่ได้นะครับห้ามเติม s ทุกกรณีเขาร้องเพลงได้อย่างไพเราะเพราะพิงไพเราะเพราะพิงเรียกว่าอะไรครับ beautifully เพราะว่างานนี้ขยายคำว่าสิ่งไงครับthe police ตำรวจ arrested แปลว่าจับโจรใช้ล็อบไม่ได้ล็อบเป็น verb แก้เป็นอะไรครับ robber แปลว่าโจรเติม double b e r นะครับknowledge เป็นประธาน is เป็น linking verb useful เป็น adjective ทำอะไรดีอ่ะเป็นอะไรที่ขยายใช่ขยาย adjective ต้องใช้ add อะไรตัวเล็ก adverb potential ให้เติมอะไรเลยครับ lively อ่านว่า potentially ตามให้ทัน spoken เ
ป็น adjective เพราะมันคือ verb 3ขยาย adjective เอา add อะไรขยายครับเดี๋ยวนั้นแก้เป็น body อะไรครับ body โอ้ตัวเล็กไม่ได้เลยเนี่ย article เป็นคำนามหน้านามใช้ add หน้านามใช้ add จึงเปลี่ยนเป็นคำว่า wrong ขอบคุณครับช่วยกันคิดหน่อยนะ news เป็นคำนามหน้านามใช้ addadjective อย่างเงี้ยวันนี้กลับบ้านต้องเคลียร์ได้หน้านามใช้ adjective หน้านามใช้ adjective นั้น politic เปลี่ยนเป็นอะไรครับ political แก้เป็น political person เป็นคำนามหน้านามใช้ add อะไรครับ adjective บอกว่าที่ไม่ตอบนี่มันจะจำไม่ได้นะเหมือนกับที่ครูสอนเด็กหลายคนอ่ะครูพยายามจะพูดซ้ำเพื่อเราแบบพูดตามถ้าเราพูดได้มันก็ทำได้นะ person เป็นคำนามหน้านามใช้ addAdd อะไรเด็กๆ adjective หนูก็รู้แล้วว่า power เป็นคำนามต้องเปลี่ยนเป็น adjective เอาคำว่าอะไรดี powerful เออนะแปลว่ามีอำนาจ powerful นี่แปลว่ามีอำนาจนะครับต่อไปข้อนี้ต้องจำนะ representation เขียนก่อนนะครับแปลว่าการนำเสนอเขียนคำว่าการนำเสนอสุทินเป็นการนำเสนอไม่ได้เป็นสสใช้คำว่า representativeอันนี้พิมพ์ให้สักครู่เขียนคำว่าผู้แทนผู้แทนแล้วก็เว้นวรรคสสก็ได้มี2ความหมายนะครับ representative แปลว่าผู้แทนหรือสสเอาข้อนี้19ทำเอง1 2 3 Alice Alice หรือ Alice นั่นแหละมีอาชีพเป็น teacher ครูGary may ตามด้วย verb แท้ origin กลายเป็นอะไรครับ originate สิ originate เป็น verb เร็วได้คำว่า originate นะครับแปลว่าคิดค้นหรือสร้างสรรค์เตรียมตัวช่วงคำศัพท์เลยนะครับเวลาแข่งกับเวลามากเลยตอนนี้ถ้าทำไม่ได้ทำไม่ทันก็ค่อยดูบนกระดานนะครับออกเสียงบนกระดานทุกคนนะครับข้อ1เตรียมตัวนะครับทีละคนคนที่มาใหม่ไม่ต้องกลัวนะครับเฉลยมีอยู่บนกระดานคุณแค่ฝึกอ่านอ่านผิดผมจะสอนอ่านเพื่อให้เป็นช่วงสอนอ่านภาษาอังกฤษ She was delighted when she heard the news เฉลย pleased แล้วก็อ่านภาษาไทยรู้สึกถูกใจit is อะไรเดี๋ยวเอาทั้งประโยคดีกว่าจะได้คล่องอ่ะตัวเล็กอ่านข้อ2ทั้งประโยคเลย choose เลือกคนต่อไป alice call up โทรหาคือคำว่าอะไรครับ telephone call up แล้วโทรหาคนต่อไป they turned down ถึงเราคนที่4อ่านได้รับ they turned downจ้าอ่านเลยครับเฉลย refused ตามนั้นต้องออกเสียงทุกคนนะครับปฏิเสธ number 5เริ่มข้อ5 the accident to pay in front of our office เฉลย ไม่ใช่ occurred แปลว่าเกิดขึ้น number 6 ไม่ set ไง unmuted entertainment อ่านใหม่ครับอย่าลืมอ่านภาษาไทยตอนจบแล้วด้วยนะครับเป็นการท่องศัพท์ข้อ7ครับถูกต้องครับ catch number 8 that seat occupy ตามภาษาไทยถูกแล้วภาษาไทยด้วยเต็ม collect number 9 reliable ตอบไว้ไม่ได้ข้อ be boy แปลว่าชาญฉลาด dependable ถูกแปลว่า collect number 10 cheese อันนี้ cheese obviously
You wish a cold. อะไรฮะ Theory เห็นได้ชัดเจน Everyone Population ประชากร12Advance ต่อเลยครับถูก Advance ก็ได้แต่ Advance มันจะก่อนหน้าล่วงหน้าข้อ13ต่อเลยครับ There are really well of rich landlords Correct 14ครับถูกครับ15ครับถูกครับ16ครับ The Democratic Party won but landslide victory in Bangkok Triumph Collect 17 The murderer had been attracted Arrested Here Collect ฆาตกรแปลด้วยนะครับ1819ครับ Revealed The Truth นี่ได้ไม่ได้ Know แปลว่ารู้เปิดเผยเอาตัวโทรฮะ Review มันจะเน้นเล่าออกมาเปิดเผยแบบพูดออกมาเฉลยโทร20เลยครับ Her first attempt was successful See effort 21 His speech was interesting Talk Soonสุนทรพจน์วาจาเรียกว่า speech หรือ speech นั่นเอง22ครับ23ครับ stop to เลิกยอมแพ้24ครับใช่ครับทุกคนอย่าลืมนะครับ dot in dot on มันจะให้ความหมายว่าแวะหานะครับ25 look out ระวังเฉลย correct ครับอ่ะเติมคำลงในช่องว่างด้วยตัวเองเดี๋ยวอีก2นาทีจะเฉลยครับไม่เป็นไรเดี๋ยวครูช่วยเฉลยไปก่อนแล้วกันขอเนี้ยอ่านให้ฟังก่อนนะครับ at least อย่างน้อยที่สุด so far จนบัดนี้ take a walk เดินเล่น take a seat เชิญนั่ง try on ทดสอบถ้าในกรณีเสื้อผ้าหมายถึงให้ลองสวมใส่ก่อนซื้อนะครับThink over พิจารณาทบทวนเช็คเพรสเกิดขึ้นหรือปรากฏ Put away เก็บของเข้าที่เช็คแฮนด์ทักทาย Look out หรือ watch out แปลว่าระวังอ่ะลองดูเลยนะครับตรวจเฉลยบนกระดานนะครับถ้าเจอ preposition บวก verb ing นะครับทำให้เสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะขั้นเวลา10นาทีนะครับให้ทำเทสที่4ให้ทำเทสที่4นะครับอีก10นาทีจะมาเฉลยจบเทสที่4นะครับตอนนี้พักได้10นาทีนะครับอธิบายนะครับวงกลมตัวบายเมื่อเอา preposition บวกกริยาต้องเติมอะไรเสมอ ing เรียกว่า gerund เดี๋ยวจะมีบทได้เรียนนะครับตอนนี้ฝึกไปก่อนนะครับทุกครั้งที่เจอ preposition ไปบวก verb หลัง verb ต้องเติม ing เหตุผลคือ checking นะครับถ้าคุณไปเขียนเช็คคุณผิดแบบมาโหลานเลยนะครับtake a seat เราใช้ and สัมพันธ์กับประโยคคำสั่งในประโยคที่ไม่มีตัวประธานนะครับกริยาเราต้องเขียนเป็น verb 1เสมอนะครับไม่มีประธานเราถือว่าเป็นประโยคคำสั่งต้องเขียน verb 1เสมอหน้าเป็น verb 1หลัง and ก็เป็น verb อะไรครับ verb 1 always บวก verb อะไรเสมอครับ verb 1จึงใช้คำว่า take ต่อนะครับข้อนี้เป็น idiom นะ at least 3 อย่างน้อย 3 I haven't knowถ้าจำได้นะครับคำว่าโซฟาเขียนซีซัวไม่ได้นะครับจะใช้ในประโยค present perfect present perfect คืออะไรครับถูกดังนั้นคุณจะเขียนโซฟาได้ต่อเมื่อเป็น have verb 3เท่านั้นนะครับจากตัวอย่างนี้คือ haven't known ไม่ใช่คุณนึกว่าเอ้ยนึกจะพูดจะพูดนึกจะใช้ก็ใช้ไม่ใช่ generally เหมือน usually นะครับ usually เป็นภาษาพูด generally เป็นภาษาเขียนใช้กับ verb ช่องที่1เท่านั้นดังนั้นประธานเอกพจน์กริยาเติม sจึงเฉลยว่า try on
ต่อนะครับสำหรับข้อ7นี่คุณจะตอบเป็น verb 1หรือ verb 2ก็ได้ในที่นี้ผมตอบเป็น verb 1ถ้าคุณไม่ชอบ verb 1คุณก็ตอบ verb 2ได้เพราะว่าจริงๆแล้วข้อความถ้าไม่รู้ว่าจะเขียนอะไรเขียน verb 2ไว้ก่อนนะครับเนี่ยตอบเป็น past ก็ได้นะครับเห็นนะครับตอบเป็น past over ก็ได้ yesterday เป็น verb อะไรเสมอ yesterday verb 2จึงเป็นคำว่า took ห้ามใช้ takeเหมือนเดิมนะครับประโยคที่ไม่มีประธานให้ใช้ verb 1อย่าใส่ s นะครับต่อไปตรงนี้สำคัญนะครับคาบที่แล้วเรียนมาหมดแล้วนะครับมี make อะไรอีกครับ let เอาไม่จำเลยอะไรครับ help อะไรครับ watch กริยา4ตัวนี้ตามด้วย verb ไม่มี to หรือ infinitive without to นะครับ inf slash o อย่างนี้ to to infinitive without toนี่รีบติวเบสิกให้จบเดี๋ยวจะให้ทำข้อสอบโอเน็ตจะได้รู้ว่ามวยคนละชั้นมันเป็นยังไงถ้าคิดว่ารู้มาเนี่ยต้องมาท่องเพิ่มเพียบเลย make let help watch นะครับบวก verb ที่เรียก infinitive ไม่มี to ยกตัวอย่างเช่นบวกคำว่า be ไม่ใช่บวก is am are นะครับบวกคำว่า have ไม่ใช่ has นะฮะต้อง have บวกคำว่า do ห้าม does ห้าม did เลยเนี่ยคือคำว่า make let help watch ก็จะตามที่โครงสร้าง be have doหรือ verb 1ปกติอ่ะที่เหลือก็จะขึ้นแล้วนะครับเห็นมั้ยเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปต่อในเลคเชอร์ใหญ่แล้วกันนะครับเดี๋ยวตัวนี้มันจะใช้กับเครื่องมือไม่ค่อยดีคู่นะครับเนี่ยเซฟก่อนนะครับใช้ตัวนี้ดีกว่าต่อนะครับไปดูข้อสอบเราได้เดี๋ยวค่อยเติมข้อสอบชุดใหญ่ที่วันนี้เรียนมาหมดแล้วนะครับพี่มายังให้10นาทีตะเกียบเริ่มนะครับข้อ1 the child was interested นี่เวลาใช้กับคนนิยมใช้เป็น verb 3นะครับมันจะแปลว่าอะไรครับได้รับตัว was ทำหน้าที่เป็น passive ได้รับ injured แปลว่าบาดเจ็บต้องเขียน verb 3นะครับถ้าไปทำร้ายคนเขียน verb 1 injuredเป็นคำนามเรียกว่า injury นะครับต่อนะครับนายจะเขียนให้ดูนี่เขามีคำว่า injure แบบนี้เป็น verb ถ้า injury จะเป็นคำนามเนี่ยเขาสอบพวกคุณมีหมดไม่งั้นป่านนี้ท็อปอังกฤษกันกระจุยกระจายแล้วเลข100นี่ยังมีนะแต่อังกฤษ100นี่สับศูนย์เลยฝึกกันต่อไม่ใช่ไม่มีนะมีแต่ว่าบ้านเรามันสับสูญไปนานละไทยนี่ก็มีนะท็อปร้อยต่อนะครับ the child was injured why แปลว่าอะไรครับขณะที่สังเกตไหม why เป็น preposition บวก verb ing ขณะที่ปั่นจักรยานที่ทำมา poorly made แปลหัวก็ไม่ดีไว้ก่อนไงทำมาจนไม่รู้เรื่องนะทำมาไม่ดีพ่อแม่สู้ SUE สู้แปลว่าฟ้องการเรียกค่าเสียหายฟ้องเรียกค่าเสียหายเรียกว่าสู้เรียกค่าเสียหายไม่ใช่ค่าไถ่นะเรียกค่าเสียหายเรียกว่าสู้ sue the company that made the bike เขาพูดว่าไอเนี่ยไปฟ้องบริษัทที่มันทำจักรยาน claiming that claim นี่ก็แปลว่าประกาศนะครับหรือว่าเรียกร้องไปได้สองอย่างประกาศหรือเรียกร้องเรียกร้องว่าบริษัทต้องเป็น reliable for ให้ถึงตัว for นะครับแปลว่ารับผิดชอบนี่เรียนคำศัพท์อยู่นะครับดร.บิลนี่คืออะไรครับเดาได้อยู่แล้วบิลคืออะไรก็คือใบแจ้งหนี้ไงฮะคนไทยก็แปลสั้นๆนะฮะค่าใช้จ่ายยิ่งบิลแปลว่า
ใบแจ้งหนี้นะครับความเดิมนะครับจริงไม่ต้องย้อนง่ายตายแล้วเอามาทำตรงนี้เลยตอบรับผิดชอบภาษาอังกฤษเรียกว่า responsible ตอบข้อ2 surely นี่มั่นใจคงไม่ใช่ unfair แปลว่าไม่ยุติธรรมแฟร์นี่แปลว่าเสมอกันเนี่ยบอกว่าไม่เสมอมันงงก็ต้องใช้ว่าไม่ยุติธรรมมีฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วมันได้เท่ากันเขาเรียกว่ามันแฟร์นะครับถ้าได้ไม่เท่ากันก็อันแฟร์เขาใช้แบบนี้นะครับไอ้คำว่ายุติธรรมคือมันต้องมีสองฝั่งจริงๆมีคำว่าแฟร์เหมือนตาช่างไปต่อเลยนะครับ the worldwide life ทับศัพท์ถ้าไม่ทับ world โลก wide life แปลว่าอะไรครับโอ้สัตว์ป่าจ้าฟันแปลว่ากองทุนหรือเสือดำอ่ะนะทำงานเกี่ยวกับอินโดนีเซียนทำงานกับใครรัฐบาล government แปลว่ารัฐบาลเจ้าหน้าที่ภาครัฐก็ได้แต่เอารัฐบาลดีกว่าเพื่อ create แปลว่าสร้างอะไร sanctuary แปลว่าที่ลี้ภัยเหมือนกับว่าที่ห้ามล่าสัตว์เขาเรียกว่าที่ลี้ภัยห้ามฆ่าเนี่ยเรียก sanctuary ที่ลี้ภัย where lodging is banned lodging นี่แปลว่าพวกกระท่อมการที่แบบเอากระท่อมมากางหรือเต็นท์ lodging นี่ทั้งกระท่อมทั้งเต็นท์ได้หมดนะครับเขาจะเขียนเต็นท์ภาษาอังกฤษแล้วกันเขียนน้อยกว่าภาษาไทยกางเต็นท์ไม่ได้นะครับปลูกกระท่อมห้ามban แปลว่าถูก is แปลว่าถูก ban แปลว่าห้าม stricter แปลว่าอะไรดี stricter เข้มงวด strict แปลว่าเข้มงวดเติม er ก็แปลว่าเข้มงวดกว่าเดิมกฎหมายเข้มงวดกว่าเดิม being set กำลังตั้ง set แปลว่าตั้ง punish แปลว่าลงโทษผู้ที่ destroy แปลว่าทำลายดีเจหาวิธีจดรู้ว่ากระดาษมันเล็กจดยากนะครับ habitat แปลว่าที่อยู่อาศัยของแมมมอลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนี่แมมมอลขอไม่แปลนะขอไม่เขียนไอเนื้อเรื่องอ่ะเขาฝึกศัพท์ไอโจทย์มันง่ายๆตอบข้อนี้เลยครับอาลาวทำให้ลิงอุรังอุตังเป็นยังไงครับไวไลท์ลิงอุรังอุตังจะเป็นยังไงเร็วตอบเดี๋ยวหน่อยสิลิงอุรังอุตังจะเป็นยังไง1อยู่กับมนุษย์ตอบว่าอะไรไลฟ์คอมฟอร์ทเทบลีเรียนมาแล้วคอมฟอร์ตแปลว่าอะไรครับสบายอยู่แบบสบายในที่อยู่ที่เป็นธรรมชาติของพวกมันเฉลยข้อ3ถูกต้องครับขีดเส้นลูกฟอแปลว่าหาlook for แปลว่าหานะครับส่วน leave it แปลว่าจากไปคือเป็นที่ที่ให้หาผลไม้แล้วก็ห้ามอยู่จากไปซะon school day นะครับเขามีเรื่องราวบอกว่า we would นะครับลองแปลดิเราน่าจะทำไมมาก่อนครับวิ่งและซ่อน but away find our way home ถึงแม้ว่าจะวิ่งเก่งซ่อนเก่งก็กลับบ้านเสมอนะครับ we would talk in class แล้วก็ชอบคุยในชั้นเรียนแต่เราก็ทำการบ้านนะครับประมาณนี้ on the way to school ระหว่างทางไปโรงเรียนเราก็ชอบ discuss แปลว่า discuss อธิบายทีนี้อีกความหมายนึงเขียนว่าถกไอ้นั่นเท่กว่าไอ้นี่เท่กว่าไอ้นั่นหลอกกว่าไอ้นี่หลอกกว่าเรียก discuss ถกกันเกี่ยวกับคอมิกแปลว่าการ์ตูนนะครับAnd we always end up แล้วเราก็จบด้วยอะไรครับเสียงหัวเราะกันหัวเราะกักๆๆกันอย่างงี้กวีฉบับนี้ผู้เขียนไม่ชอบโรงเรียนข้อ1ผิดเร็ว3ผิดไหมผิดนะบอกไม่ไปโรงเรียนนี่โหดร้ายมากเลยออกข้อสอบไม่ได้หรอกถูกต้องครับ have fun สนุกกับเพื่อนจากโรงเรียนคือมาจากโรงเรียนด้วยกันก็เลยสนุกด้วยกันง่ายๆตั้งใจทำแป๊บเดียวก็จบเขาบอกว่า put this medicine แปลว่าอะไรครับ put on เอา put ไปหา on ก่อนเร็วแปลว่าป้ายหรือทาอย่างเนี้ยถ้าเกิดเจอ put ไปหา on นะครับตรงนี้นะครับ put ไปหา on แปลว่าป้ายหรือทา
ที่แขนรับแปลว่าอะไรครับขัดถูอิดแปลว่ายาให้มันเข้าไปข้างใน into นี่แปลว่าเข้าในคือขัดจนกว่ายามจะเข้าไปข้างในผิวหนังของคุณ until จนกว่ายานี่มันจะ invisible แปลว่ามองไม่เห็น in แปลว่าไม่ visible แปลว่าเห็นเลยแปลว่ามองไม่เห็น it will inhibit inhibit นี่แปลว่า stop หรือแปลว่าห้าม infection แปลว่าอะไรดีทีเจ infect infection แปลว่าการติดเชื้อติดเชื้อการติดเชื้อinfect หรือ infection การติดเชื้อให้ถูยาจนกระทั่งครีมตัวยาหายไปในผิวหนังมันจะห้ามการติดเชื้อที่พยายามจะลุกลาม attempt แปลว่าพยายาม spread แปลว่าลุกลามหรือว่ากว้างขวางขอเป็นลุกลามแล้วกันเนาะตัวเล็ก inhibit meanเร็วหน่อยข้อหนึ่ง itch แปลว่าผื่นผื่นแดงที่เป็นเกาใหญ่เกาใหญ่ burn แปลว่ารอยไหม้ block แปลว่าอะไรครับได้อยู่แล้ว block แปลว่าหยุดไงครับ slow down แปลว่าชะลอชะลอให้ช้านะครับตอบเลยดีครับเฉลยตอบ2จีนนะครับทำไม่ได้เลยนะไปต่อเลยนะครับข้อนี้ทำไม่ได้ให้มันรู้ไปช่วงหมูหมากาไก่แล้วง่ายตอบไวๆหน่อยครับตัวเล็กเพื่อนเขาเปิดเสร็จหมดแล้วเนี่ยตอบคำตอบเลยครับ2ข้อ42ครับตอบแปลนเคลียร์แปลว่าอย่ายืนไงอย่ายืนขวางประตูไง3 don't wait in front of the door ถูกข้อ4รู้ใช่ไหมตัวนี้อ่านว่าคิวแปลว่าต่อแถวมันยากตรงไหนนี่ง่ายกว่าข้อสอบในชีวิตจริงนะ43ครับแปลไทยห้ามนำเครื่องดื่มเข้าไปในโรงภาพยนตร์ตอบยูแคนก็เจ๊งนะฮะคุณไม่สามารถซื้อเครื่องดื่มภายในโรงภาพยนตร์ไม่ใช่ไม่ควรจะขอโทษควรจะกินให้จบก่อนเข้าไปข้างในโรงภาพยนตร์ถูกก็จะไปยิ่งง่ายสัญลักษณ์นี้คือโรงพยาบาลตัวไหนใกล้เคียงโรงพยาบาลที่สุดครับ hospital hospital 2นะครับเฮ้ยขอโทษถูกแล้วไม่ได้ข้อมไม่ได้ข้อมแปลว่าการแพทย์บริการใดเฮ้ยขอโทษเขาถามบริการแก้ใหม่โดนหลอกเอาใหม่เดี๋ยวแปลให้โดนหลอกแปลก่อนนะ hospitality แปลว่าไมตรีหรือน้ำใจเขาถามบริการ sorry kind แปลว่าชนิดของบริการ service แปลบริการprovide แปลว่าจัดให้ชนิดของบริการที่จัดให้ครับตอบข้อ1 medical การแพทย์ตอบแล้วนะข้อ1 medical การแพทย์ข้อ10 45ห้ามเหยียบหญ้าตอบเร็วๆสิ you shouldn't walk on the grassห้ามเดินบนหญ้าขออนุญาตใช่ต้องใช้ชุดตื้นถูกแล้วครับต่อไป46ครับห้ามให้อาหารสัตว์ป้ายนี้พบในสวนสัตว์หมู I don't need this bag do you want it ตอบว่าฉันไม่เอาถุงนี้แล้วคุณจะเอากระเป๋าใบนี้ไหมฮะตอบช้าจัง3 oh thank ได้เลยขอบคุณนะครับนี่โจทย์แบบเบสิกนะเดี๋ยวจะเข้าโจทย์ของจริงนะหมดไหมหมดแล้วใช่ไหมของครั้งที่3ไอ้ของครั้งที่4เปลี่ยนเอาที่ครูถ่ายเอกสารให้ชุดที่2จะตะลุยโจทย์ยาวแล้วนะครับ
ัวเล็กเท่านี้เท่าไหร่แล้วไอ้เฉลยระบบนี้มันปากกามันลบทิ้งไม่มีของเก่าดูให้หน่อยเร็วทีเจดูให้หน่อยปะใครเสร็จแล้วบอกเลย17ถึงนะครับข้อที่เท่าไหร่ครับ17ฮะข้อที่17เอ๊ะหนูกูเปิดผิดหน้าวะเนี่ยอ๋อคุณว่าหน้า17หน้าที่เท่าไหร่ลูก11หน้าที่11ข้อที่17เริ่มเลยนะครับทุกคนเจอตรงกันยังครับ Do you often hear from John ได้ข่าวจอห์นบ่อยไหมนะครับเขาบอกว่า no บาบาบา from him since วงกลม since ครับ I haven't วงกลม since ครับเห็นแค่นี้รู้แล้วสูตรคืออะไรครับ3 ลบ 2ถูกครับเขียนลงไปเลยครับมันเป็นการเขียนเทนส์เชิงคอมโบครับไปแปลทีละช้อยมันจะเสียเวลานะครับงั้นข้อที่ถูกที่สุดที่เป็นด้านหลังต้องเป็นเวิร์บ2นะครับก็จะมีข้อ1กับข้อ3ตอบข้ออะไรครับ3ถูกต้องครับ No I haven't heard from him sinceI received his last letter 3 months ago. ให้เวลาคิดข้อต่อไปครับเชิญช่วงนี้ช่วงตะลุยโจทย์ของจริงนะครับเดี๋ยวช่วงคำศัพท์จะให้เวลาเติมวัตถุพิมพ์ให้ประเคนขนาดนี้กติกาเป็นผู้หญิงที่คุณพบที่งานเลี้ยงนะครับน่าจะเป็นประโยคที่เกิดก่อนส่วนเนฟิลหลานชายนั้นจะเป็นที่เกิดหลังเขาเขียนว่าก่อนกับหลังก่อนนะครับจบข้อนี้วิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดก่อนกับเหตุการณ์ที่เกิดหลังนะครับถ้าเราใช้1มันจะไม่มีคำว่าก่อนและหลังนะครับเข้าใจใช่ไหมปัจจุบันเจอปัจจุบันมองยังไงก็ไม่มีก่อนหลังนะครับข้อ1ผิดต่อนะครับข้อต่อไปข้อที่2 will meetเป็นอนาคต are going to ก็เป็นอะไรครับอนาคตรู้ไหมอันไหนใกล้กว่า are going to ใกล้กว่าครับเรียกว่าก่อน will เป็นอนาคตที่ไกลกว่าเรียกว่าหลังข้อ2ก็ใช้ไม่สำเร็จอีกอย่างนึงช่วยท่องอย่างนี้ด้วยนะครับหลัง will จะต้องใช้กับขออนุญาตเป็นคอมม่านะครับพวก verb 1นะครับพวก verb 1แต่ไม่ใช่ว่าต้องเป็น verb ช่องที่1นะสอนให้ครบใช้กับตัวนี้ก็ได้ครับเพราะว่า has เป็น verb 1ใช้กับตัวนี้ก็ได้ครับเพราะว่า has เป็น verb 1แต่ห้ามใช้กับ ing นะครับ will กับ ing นี่ไม่เข้ากันอย่างแรงนะครับ will นิยมใช้กับ verb 1กับ has verb 3แต่ไม่ใช่สูตร if clause นะถ้า if clause ต้อง verb 1เท่านั้นมาดูนะครับจะแต่งงานกันก็ต้องเจอหน้ากันก่อนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น have met เป็นเหตุการณ์ที่เกิดก่อนค่อยไปแต่งงานถ้าเกิดอะไรครับเกิดหลังไม่ใช่แต่งงานแล้วมาเจอหน้าไม่ใช่เจอหน้าก่อนแต่งงานส่วนเม็ดเป็นอดีตข้อนี้ห้ามเลือกที่สุดเลยนะครับเพราะว่าเราไม่เอาเวิร์บ2คู่เวิร์บ1นะครับนี่ต้องจำให้ได้ว่าอดีตคู่อดีตจำสูตรก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีอำมหิตเยอะกว่านี้กดอดีต4ข้อจะสอนในคาบหน้าเขียนก่อนนะครับอดีตคู่อดีตแล้ววันหลังกูจะสอนเรื่องอดีต4ข้อนะครับถ้าไม่ได้ข้อนี้สอบไม่ได้แน่เลข4เดี๋ยวขอติดไว้ก่อนยิงมันอยู่ในเทอมหนึ่งเสร็จยังเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเป็นช่วงสุดสบายนะครับให้เวลาทำ10นาทีมีภาษาไทยให้เสร็จหมดแล้วนะครับอ่านโจทย์ด้วยซินโนนีมแปลว่าคำเหมือนบางโจทย์คุณจะเป็นคำตรงกันข้ามนะครับตอนนี้เป็นคำเหมือนโดนถามทุกคนนะครับซึ่งก็พิมพ์ไทยให้หมดแล้วเพราะว่าบางทีลูกศิษย์ขี้เกียจจดมาหลับในห้องเรียนด้วยนะครับเดี๋ยวคุณจะเตรียมเอกสารของครั้งที่3ต่อเลยนะครับพวกคุณทำก่อนเลยไงอีกแป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงใช่ไหม40นาทีก็หมดเวลาแล้วนะครับใช้เวลาเรียนไม่นานนะครับ
แข็งจริงทำให้ชีวิตพวกเราวุ่นวายขึ้นหรือว่าดีขึ้นไม่รู้ไปท่องเยอะๆแล้วเดี๋ยวม.4 ม.5 นี่สบายมากนะครับครับของพี่ซอสเผื่อไว้จริงมีพี่ซอสกับคนนึงจำชื่อไม่ได้ชมพูนุชตั้งนานชื่อชมพูนุชขาดบ่อยจังอ่ะต่อเลยนะครับอ่ะข้อที่19 TJ อ่านเลยครับ necessary essential อ่านใหม่ครับ necessary จำเป็น necessary จำเป็น essential สำคัญขาดไม่ได้ใช่ให้อ่านภาษาไทยด้วยนะครับเพราะจะให้คุณท่องศัพท์เฉลยข้อ4ต่อครับ comments เริ่มต้นจ้ะต่อเลยครับ remainเอา survive ครับอ่านสิครับ survive รอดชีวิต22 love คละเร็ว cost อ่าน cost ก็ได้หรืออ่าน cost ก็ได้ที่มันออกมันเสียงตัวระหว่างตัว u กับตัว ar มันคล้ายกันมากคุณก็อ่านเป็น cost อ่ะ23เลยครับ terrible แย่ survive ครับ horrible น่ากลัว survive 24ครับreceive ได้รับ accept ข้อ3ยอมรับ25ครับ difficult hard แข็งกับยากมันยากทั้งคู่ไง26ครับ miserable ทุกอย่างลำบาก distressed แม่ distressed ถือก็ได้ถ้า s e d อ่านเป็นถือ distressed ทรมาน27ครับ active ร้องไห้วุ่นวายindustrious 28ครับ affluent ข้อ4ร่ำรวยมั่งคั่งนะครับ29ครับ feeble on air very ใช่ไอ้อ่านเป็น very ฮะใช่มันจะไม่ very นะอ่านเป็น very มันจะไม่รอเรือสระอีก very เหนื่อยล้าอ่อนแรง30ครับ faithful ศรัทธาครับUntrustworthy ไม่ไว้ใจเอาไปตัวนี้สิครับ loyal เฉลยข้อ1นะครับ30ข้อ1 loyal นะครับ31 ancient ancient โบราณ primitive primitive โบราณล้าสมัยครับถ้าโบราณแบบล้าหลังเชยแหลกไดโนเสาร์เต่าล้านปีเรียก primitive นะครับ32 nimble 33 artificialข้อนี้มันต้องหาคำเหมือนใช่ไหมเอ๊ะแป๊บนึงนะมันหลุดมาตัวหนึ่งเปล่าเนี่ยเพราะว่าอ๋อ artificial อันนึงเป็นของจริงถูกแล้วกูเข้าใจแล้วเฉลย counterfeit ถูกต้องฮะลืมไปว่าต้องหาคำเหมือนเฉลย counterfeit สำเนาใช่ไหมครับคือการเรียนแบบ34ครับ intelligent ใช่ไหมฉลาดเฉลย smart ฉลาด35ครับสามสิบหกครับสล็อปปี้นะครับ35เฉลยข้อ2 36เฉลยข้อ4สล็อปปี้นะครับ37พิจารณา ponder ตอบภาษาไทยที่พิจารณาไต่ตอง consider ponder 38ครับถูกครับขึ้นชุดที่3เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเรียนได้ครึ่งชั่วโมงเริ่มเข้าใจโครงสร้างคอร์สแล้วนะครับจะมีช่วงครึ่งหลัง1ชั่วโมงจะใช้ข้อสอบจริงในการสอนนะครับและประสบการณ์สูงด้วยนะครับถ้าเกิดยอมกลับไปทบทวนประโยชน์มากมายเริ่มเลยนะครับหลุยส์อาร์มสตรองส์ is an example แปลหลุยส์อาร์มสตรองเป็นตัวอย่างของคนผู้ซึ่ง move from ย้ายจาก latch แปลว่าจนใช่ไหมครับไปสู่ riches แปลว่าร่ำรวยนะจากคนที่ไม่มีอะไรเลยในชีวิตเขาเรียกว่า lack นะครับ R-A-G lack เติม S ด้วยคำพูดตัวนี้ His family was poor จากครอบครัวที่แสนจะยากจน Live in อาศัยอยู่ในสลัมแปลว่าชุมชนแออัดสังเกตเวอร์ชันพวกคุณนี่อยากให้เรียนเต็มที่ก็เลยใส่ภาษาไทยลงไป
คุณก็ต้องฝึกแปลตามนะครับอย่าทำอย่างอื่นพยายามฝึกแปลตามครูนะครับทั่วไปเขาไม่แปลตามแล้วนะค่อยคุณมองแล้วก็ว่ากันใหม่ He was an old man คือเขาเป็นตอนอายุ10แปลไปเรื่อยๆแต่กันนั้น He learned เขาก็เรียนแปลต่อสิครับเล่นทำเป็ดอยู่ใน open age คือสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าเรียกว่า open age เข้าใจไหมครับและ become one of the greatest entertainer in the world แปลครับและกลายเป็นหนึ่งในผู้สร้างความบันเทิง greatest แปลว่าอะไรครับยิ่งใหญ่ใช่ไหมไม่แปลว่ายิ่งใหญ่ great จะดีถ้าเกิดERES ที่หมายแปลว่ายิ่งใหญ่เข้าใจมั้ยถ้า great ดีเยี่ยมเป็นภาษาพูดนะเช่น it's great แต่จะไม่พูดว่า it's greater it's greater จะไม่พูดอย่างนี้เลยนะเพราะว่า great แทนคำว่ายิ่งใหญ่เวลาที่เป็น adjective หน้าคำนาม He has sung เขาก็ร้องเพลงแล้วก็เล่นทำเป็ด motion picture คือภาพยนตร์ television TV ไหนครับสถานบันเทิง He has been asked เขาถูกชักชวนนะครับให้ไป pray for เล่นให้กับผู้ชมในประเทศอะไรบ้างครับในทวีปยุโรปทวีปเอเชียทวีปแอฟริกาต้องอ่านความเร็วระดับนี้ในห้องสอบนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องฝึกรับสมองให้ทันครู He has become ต่อไปต่อเลยครับเขาก็เริ่มประสบความสำเร็จโดยการให้หรือทำให้คนเกิดอะไรขึ้นครับมีความสุขพึงพอใจผ่านทางดนตรีเสียงเพลงถูกครับลุยต่อให้เวลาทำจงหาเมนไอเดียของข้อความฉบับนี้ไม่รู้อะไรเลือกข้างบนไว้ก่อนนะครับเพราะของเด็กม.ต้นค่อนข้างง่ายอ่านประโยคบนเลยครับหรืออัมสตองนั้นเป็นตัวอย่างของคนผู้ซึ่งมาจากลำบากยากจนไปสู่ความร่ำรวยนะครับพยายามจะเลือกตรงนี้ให้มากที่สุดนะครับดังนั้นตอบข้ออะไรนะครับข้อ4เพราะนั้นเวลาของเด็กม.3 main idea นี่เขาจะประเคนไว้บนสุดนะครับประโยคแรกของข้อความเสมอแต่ถ้าม.4 ม.5 ม.6 เรียนแบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับม.4 ม.6 ม.5 ม.6 จะไม่ใช่แบบให้มันเป๊ะๆแบบนี้ไม่ใช่นะครับได้แค่ม.ต้นเท่านั้นต่อไปเรื่องไทเกอร์วูดไทเกอร์วูด is already the main topic แปลครับชื่อคนอย่าไปแปลไอ้เสือไม้นะครับต่อเลยครับเป็นเรียบร้อยแล้วเป็นอะไรครับท็อปเป็นเรื่องหลักในวงถูกต้องครับอมังแปลว่าท่ามกลางมาอีกแล้วก๊อปเกรดผู้ยิ่งใหญ่ด้านอะไรครับด้านการตีก๊อปหรือกีฬาก๊อปนะเขาได้ทำไมครับไม่สะสมทำไมถึงบอกว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ด้านกีฬาตีก๊อปเพราะเขาสะสมอะไรบ้างครับUS Open ทับศัพท์แล้วก็กอล์ฟอะไรต่อครับ PGA Tour ทับศัพท์นะครับขีดเส้นคำว่า Time Up Event การแข่งขันเนี่ยถ้าเราปล่อยเล่นไปเรื่อยๆมันก็เสียเวลาใช่ไหมครับเขาก็เลยใช้วิธีจับเวลาว่าภายใน1ชั่วโมง2ชั่วโมงคุณตีลงกี่หลุมถ้าบวกคะแนน2ชั่วโมงให้คุณตีสะใจเลยคุณจะข้ามหลุมนั้นหลุมนี้ก็ได้จับเวลาทั้งการจับเวลาเรียกว่า Time Up ต่อนะครับถ้าการแข่งขันยิงลูกโทษเขาเรียก sudden death นะฮะที่ต่อเวลายิงปุ้งปังปุ้งปังเรียก sudden death อันนี้เรียกว่า time up 21 years old Malaysia prodigy แปลว่าหาไม่เจอมหัศจรรย์ครับตัวนี้นะครับจดเพิ่มนะครับเป็นคำที่ใช้แทนคำอัจฉริยะอัจฉริยะนะครับคุณได้ยินใช่ไหมครับคำว่า genius มันจะใช้กับวิชาการเช่น Albert Einstein นี่ไม่ใช้ prodigy นะครับเอาเบอร์ไอสไตน์นี่ไม่ใช่ prodigy นะครับใช้คำว่า genius แต่ถ้าเกิดเบโธเฟนหรือเปล่าใช่ไหมครับใช้คำว่าอะไรครับ prodigy ถ้าคุณไม่ได้เก่งเลขไม่ได้เก่งฟิสิกส์อ่ะแต่คุณโอ้โหทำขนมเค้กเก่งมากเลยจักสารเก่งมากเลยแล้วคุณมี prodigy คุณร้องเพลงเก่งมากเขาจะไม่เรียก genius นะครับต่อถ้าเกิดจะใช้ก็ไม่ได้ว่าอะไรต่อนะอายุ21ปีจัดว่าเป็นเด็กมหัศจรรย์มากเพราะว่า the youngest player เป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดไปต่อสิครับชนะเงิน1ล้านเร็วๆในฤดูกาลซีซั่นแปลว่าฤดูกาลและเป็น the fastest player ต่อที่ครับเป็นผู้เล่นเ
ถูกแล้วเป็นผู้เล่น fastest เร็วที่สุดที่เคยคว้า list นี่แปลว่าคว้านะครับไปถึงเงิน2ล้าน in career นี่อ่านว่า career นะครับแปลว่าอาชีพการแข่งขันแบบพวกอาชีพไม่ใช่มือสมัครเล่นแห่งการแข่งขันแบบอาชีพ having joined เนี่ยเข้าร่วมการแข่งขันกี่เดือนครับ9เดือนที่ผ่านมานี้เองนะครับการแข่งขันเขานับทุกสนาม9เดือนเต็ม Would have inspired numerous young fans to try golf แต่สร้างแรงบันดาลใจใครสร้างอ่ะ Would ใช่ไหมสร้างแรงบันดาลใจนับไม่ถ้วน numerous แปลว่า numerous แปลว่านับไม่ถ้วนนะครับมันมีตัวนึงชื่อนับไม่ไหวด้วยนะในภาษาอังกฤษอ่ะระวังไว้ให้แก่เยาวชนอ้าวยังแฟนเอาหยวนเยาวชนก็ได้อ้าวจริงๆก็แปลว่าคนชอบอายุน้อยๆเด็กๆอะให้หันมาลองทายไปว่าลองตีกอล์ฟ including รวมถึงฟิฟเกรดชั้นปอะไรดีป.5นักเรียนป.5ชื่อว่าอีริกโอเว่นที่วอชิงตันฮูแทนใครครับอีริกโอเว่นยงฮูไปหาอีริกโอเว่นได้ทูฮิสกอล์ฟเลสเซ่นแปลได้ถ้าทูบวกเลสเซ่นแปลว่าเทคเลสเซ่นแปลว่าไปโรงเรียนเรียนคำเดียวก็ได้ไปเรียนไปกอล์ฟครั้งแรกเลยนะครับเมื่อ last month เดือนที่ผ่านมา after แปลว่าหลังจาก watching แปลว่าชมอะไรเอ่ยชัยชนะของปรมาจารย์ไทเกอร์ก็คือยกย่องไทเกอร์ให้เป็นสุดยอดอาจารย์ on television ทาง TV when I grow up แปลว่าเติบโตเติบใหญ่ใช่ไหมครับ I want to be just like ฉันอยากจะเป็นเหมือนใครครับ Tiger Woods the child said หนูน้อยกล่าว at first I didn't think ฉันก็ตอนแรกนะ at first idiom เรียนมาแล้วนะแปลว่าตอนแรกหรือก่อนหน้าฉันก็ไม่มีอะไรในหัวอะไรเกี่ยวเรื่องกอล์ฟแต่ I come หรือ came out แปลว่าแปลว่าปรากฏฉันก็เริ่มปรากฏแล้วว่ากอล์ฟเนี่ยหรือว่าทำให้มันปรากฏออกมาแล้วว่ากอล์ฟเนี่ยมันฟันแปลว่าสนุกอ่ะให้เวลาทำเชิญเลยครับเดี๋ยวเฉลยฮะหาคำตอบในเนื้อเรื่องด้วยนะครับอย่าจำเรื่องมาวงนะครับทำไปก็หาบรรทัดไปนะครับ3ข้อท่านเองครับ2 3 4ทำตอนนี้เลยครับเดี๋ยวเฉลยครับโอ้อีกนะ20นาทีอ่ะยังต่ำดูสิจะได้ถึง20ข้อมั้ยข้อละ1นาทีข้อ2 admire แปลว่าชื่นชมครับลุยเลยอย่าอู้ especially แปลว่าเป็นพิเศษจำไว้นะครับ especially เพราะเป็นพิเศษเหมือน special แต่มันเป็น adverbประชาชนนะครับแฟนกีฬาพูดถึงไทเกอร์วูดเป็นพิเศษแล้วก็ชื่นชมเขามากเพราะว่าการเล่นกอล์ฟเฉลยครับอะไรถูกครับข้อ2พรสวรรค์ทำข้อ3ต่อครับ talent แปลพรสวรรค์ส่วนใครคาใจนะครับ amusement ให้แปลว่าสนุกเลเซียลเป็น adjective มาจากคำว่าเลสไม่ได้แปลว่าวิ่งแข่งนะครับเลสยังแปลว่าเลือดแปลว่าเลือดที่ว่าคือสายเลือดนะครับเหมือนกับพ่อแม่สัญชาติอะไรอย่างเงี้ยมัลติแปลว่าหลากหลายเลือดหลากหลายสายเลือดนะครับเป็นอัจฉริยะที่มีหลากหลายสายเลือด The bow tie suggests that Tiger Woods nationality เอาเชื้อชาติสัญชาติข้อใดจะแปลว่าหลากหลายที่สุดครับคำตอบโมโนดูข้อ4ก่อนครับโมโนแปลว่า1ก็แปลว่ากำเนิดหนึ่งเดียวเช่นพ่อเป็นไทยแม่เป็นไทยเรียกโมโนออริจินนะครับโมโนแปลว่า1นะครับข้อ4ผิด confident แปลว่าอะไรครับดูข้อ3มาทัวร์จดคำศัพท์ข้อ3มาทัวร์แปลว่าผู้ใหญ่มาทัวร์แปลว่าผู้ใหญ่ confident แปลว่าอะไรใช่เป็นผู้ใหญ่ที่มีความมั่นใจผิดแน่ผู้ใหญ่มั่นใจนี่ไม่เอาแล้วหรือ1กับ2ครับข้อใดสื่อสารถึงคำว่า multi นี่มากที่สุดครับข้อ1ครับ mix แปลว่าผสมนะครับก็คือมีทุกเชื้อชาติในตัวเอง
ไทยยังมีเลยครับผมมีช่วงหนึ่งคนไทยจะเห่อไทเกอร์วูดมากเพราะว่าเขาก็มีเชื้อสายชาวไทยไปต่อข้อ4ครับเกรดตัวนี้ยอดเยี่ยมแน่นอนนะครับ ability ความสามารถของไทเกอร์วูดในการเล่นกอล์ฟยอดเยี่ยม the reader can easilyผู้อ่านสามารถ notice แปลว่าเห็นหรือสังเกตขออนุญาตใช้คำว่าเห็นแล้วกันแปลง่ายดีจากเนื้อเรื่องด้วยประโยคใดประโยคใด1 2 3 4ที่อ่านปุ๊บรู้เลยว่าไอเนี่ยเก่งข้อ2ครับ youngest แปลว่าอายุน้อยที่สุด fastest เร็วที่สุดแล้วก็กลายเป็นหัวข้อข่าวหรือหัวข้อในวงสนทนาพูดง่ายๆคุยแต่เรื่องของไทเกอร์วูดในยุคนั้นเฉลยข้อ2ข้อ5ครับ Triumph ทันไหม4เฉลยข้อ2ตัวไหนแปลสับไม่ได้ต้องทวงนะครับเพราะครูเหมือนทำข้อสอบจริงไปเรื่อยๆนะครับ Triumph ชัยชนะครับได้แล้วเร็วๆชัยชนะ Victory เคยได้ยินเปล่าฮะ Victory แปลว่าชัยชนะเรื่องอะไรอ่ะมาดากัสการ์ต่อนะครับSatisfaction แปลว่าความพอใจจดข้อ3ด้วยนะครับ Satisfy Satisfaction ความพอใจ Security เขียนสั้นๆว่ารปภ.รักษาความปลอดภัยรปภ.ย่ออย่างนี้เลยครับ Security มันจะอยู่ในกลุ่มของรปภ.คำข้อ6ง่ายๆครับ Idol ไม่ต้องแปลแล้วมั้งนะ Spot Idol ยังเป็นอะไรสำหรับเด็กๆไทเกอร์วูดเป็นจุดๆๆของเด็กข้อ3เป็นผู้แทนตัดทิ้งนะครับถูกต้องครับโลโมเดลแปลว่าบทบาทสมมุติขออนุญาตเขียนก่อนนะครับแล้วค่อยแปลไทยหนึ่งรอบหรือแปลว่าต้นแบบนั่นเองครับถ้าเรียกโลโมเดลบทบาทสมมุติเหมือนกับที่ครูถามเด็กๆว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นคุณครูอยากเป็นหมออยากเป็นตำรวจอยากเป็นทหารเขาเรียกวัยเด็กอยากจะเป็นอะไรว่าโลโมเดลนะครับจากเนื้อเรื่องเด็กเขาอยากเป็นนักกอล์ฟก็ใช้ว่าโลโมเดลเหมือนเดิมนะครับให้เวลา5นาทีหาคำตรงกันข้ามนะครับ5นาทีเดี๋ยวจะจับซ้อยทีละท่านนะครับแอนโทนีมหาคำตรงกันข้ามนะครับภาษาไทยประเคนให้หมดแล้วนะครับ5นาที5นาทีปิดสับนะครับแต่วันนี้อยากให้จบชุดนี้เลยมาช่วยกันทำคือครูอยากจบ37ข้อเพราะมันง่ายเวลาทำคิ้วขมวดโอ้27ท่าจะไม่ง่ายเว้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำเท่าที่ทำได้คือสอนไม่มีอู้นะครับตอนต้นนี้ก็จะสอนช้าๆหลังๆก็อัดเร็วไปละนั้นได้เอกสารล่วงหน้าก็ทำมาล่วงหน้าบ้างนะครับเพื่อตัวคุณเอง Dangerous อันตรายตรงข้ามคำว่า Safe ปลอดภัย Visuate ห้ามปาล์มเฉลย Persuade ชักจูงตามทันมั้ยเนี่ย Respect เคารพนับถือ Scorn ดูหมิ่น Capture จับกุม Release ปล่อยตัวเนี่ยไม่เห็นลำบากอะไรเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวครูค่อยๆเลื่อนพวกเธอจะได้เตรียมตัวไปในตัวด้วยพร้อมนะครับ Rejoy ล่าเริง Sadness เสียใจ Affection เสน่หา Hated เกลียดชัง Appear ปรากฏ Disappear ไม่ปรากฏ Distinct เด่นชัดแตกต่าง Ambiguous คลุมเครือไม่ชัดเจน Coward ขี้ขาดอะไรดีอ่ะฮีโร่ผู้กล้าขออนุญาตเลื่อนข้อความขึ้นคุณจะได้พักสมองด้วยแอดมิดยอมรับหรือแอดมิดสมัครเข้าเรียนฮะดีนายอ่านตามครูครับทุกคนอ่านตามครูครับดีนาย
โอเคแปลว่าปฏิเสธ conceal ปกปิดซ่อน reveal วันนี้เพิ่งเรียนไปนะ reveal แปลว่าเปิดเผย victory ชัยชนะ defeat ข้อ4เอาชนะหรือว่าพ่ายแพ้ก็ได้นะครับคือ defeat เนี่ยเขียนให้เคลียร์ก่อนนะ verb 1กับ verb 2มันจะแปลว่าเอาชนะ verb 3มันแปลว่าพ่ายแพ้เขียนเร็วๆครับเป็นคำที่มี2รูปอ้าวเซอร์เทนแน่นอนเฉลยเดาฟูหน้าสงสัยโอ้โหกูลืมเลื่อนแป๊บนึงนะครับต้องค่อยๆเลื่อนก่อนแล้วค่อยอัดยาวเห็นไหมแป๊บเดียวก็หมดละกลับบ้านไปท่องนะครับดีลิเคทประณีตเร็วลับแปลว่าประมาณจริงลับแปลว่าขรุขระหรือหยาบก็ได้นะแปลได้สองอย่างดิโพซิตฝากเงินวิดดอร์ถอนเงินdomestic ท้องถิ่นครัวเรือนต่างถิ่นต่างดาว excellent ยอดเยี่ยม imperfect บกพร่องแล้วหัดท่องด้วยนะไม่งั้นมันไม่เก่งเดี๋ยวยังเลื่อนไม่ทันเลยครับครูอีวิลชั่วร้ายศีลธรรม advance ก้าวหน้านี่ครับถอยทับใช่ไหมลาพักร้อน majority อ่านตามครูครับ majority again please majority อย่าอ่าน major นะถ้า major แปลว่าสำคัญถ้า major จะเป็นตัวเลข major จะเกิน50อ่านข้อ4ครับ minority อ่านว่า minor อย่าอ่าน minor นะถ้า minor จะแปลว่าด้อยถ้าเป็นตัวเลขต่ำถ้าเป็นตัวเลขจะอ่าน minor โอเคครับมาเริ่มทำข้อ27เลยครับให้เวลาคิด1นาทีเพราะข้อห้องสอบมีเวลาคิดแค่1นาทีแล้วเดี๋ยวเฉลยโลดเริ่มเลยนะครับตัวนี้รับรองว่าหลายคนไม่เคยเรียนเขียนอย่างนี้นะครับ non finite comma ประธานบวก verb เร็วๆตัวเล็ก finite นะครับ non finite เนี่ยเราจะมีรูปลักษ์อยู่2รูปใหญ่รูปแรกชื่อว่านับเป็นรูปเดียวกันนะฮะ verb ing verb 3เพราะพี่แกมีชื่อเดิมว่า participleทำไมมันต้องอยู่ในรูปเดียวกันเพราะมันชื่อเดิมคือ participle ตัวที่2นะครับเรียกว่า infinitive ก็คือ to verb 1แบบนี้จกเร็วๆมือเนี่ยจดแล้วเนี่ยเวลาเหลือแค่15นาทีเองเลือก verb ing verb 3จำไว้นะครับมันจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดก่อน to verb 1เป็นเหตุการณ์ที่เกิดหลังตัวนี้จำเครื่องหมายคอมม่าได้ใช่ไหมแล้วก็เอาไอ้ verb ตัวเนี้ยมาตัดสินเช่นถ้าด้านหน้าเป็นก่อนไอ้ verb นี้จะเป็นอะไรคิดอย่างนี้นะถ้าด้านหน้าเป็นหลังไอ้ verb ตัวนี้จะเป็นอะไรก่อนมันจะเล่นสลับกันแบบนี้ใช่ยังเขาสอบเรื่องก่อนหลังพวกคุณจะไม่ใช้ before after นะถ้า before after ผมสอนเคลียร์ก่อนนะมันจะเป็นไวยากรณ์เรื่องนี้ถ้า before มันจะใช้แบบนี้นะ before verb 2คู่กับอะไร had verb 3เข้าใจแต่ถ้าเกิดสิ่งที่คุณเขียนนะมันไม่ใช่ past perfect มันจะใช้สูตรนี้สอบเสมอจำได้ยังจดดิหรือเวลาตะลุยข้อสอบจะได้รู้มันไม่กระจอกนี่ยังไม่ได้ขึ้นโอเน็ตนะโอเน็ตยากกว่านี้อีกนะมันไม่เหมือนโอเน็ตตอนป.6นะโอเน็ตอังกฤษม.3กับม.6นี่โอละพ่อเลยนะเปลี่ยนหน้าตาเลยมาเริ่มเลยนะครับพร้อมนะครับตั้งใจนะครับอันนี้ตัดทิ้งเพราะมันเป็นเวิร์บช่องที่เท่าไหร่
ช่มันผิดเงื่อนไขต่อนะครับทีนี้คุณจะรู้ว่ามันจะมี3กับ4อยู่หลายคนก็จะงงนับได้ไหมนับครับนับเป็น verb ing นับเป็น verb ing ต่างกันตรงไหนไอ้เบอร์4นี่เรียกว่ามันมีความช้ามากวงเล็บคำว่าช้าส่วน drinking ตัวเนี้ยมันนับคำว่าเร็วอธิบายช้ากับเร็วให้ฟังนะฮะถ้าเกิดใช้ happy verb 3เนี่ยเหตุการณ์มันจะแบบโอ้โหเป็นชั่วโมงอะยกตัวอย่างเช่นขับรถจากบ้านผมนะไปพัทยามันต้องใช้คำว่า having แล้วก็ไป diving นะเพราะว่ามันเป็นชั่วโมงแต่ถ้าเกิดใช้ diving มันแบบทันทีเลยซึ่งมันอยู่ที่ความเร็วความช้า2ตัวนี้คืออย่างนี้นะฮะแต่2ตัวนี้ไม่ว่าจะเป็น working หรือเป็น having verb 3ตัวนี้คือ verb 3นะ having verb 3นะดิงแดงดังคุณจะมีประเด็นอยู่เรื่องนึงเอ้ยขอโทษนะดิงแดงดังอันนี้ผมตัว u ใช่มั้ยขออภัยที่ใส่ verb 3ผมมองเป็นตัว a เดี๋ยวขอโทษขอแก้ตัวนี้ก่อนตอนนี้ผมมองผิดผมมองที่เป็นตัว A ครูสายตาไม่ดีใส่เป็น verb 3ก่อนขอโทษแก้ตัวบนก่อนเขียนไม่เป็น verb 3ให้ครูก่อนไม่ผิดละนี่ผมมองตัว U ตัว A ผิดต่อนะยังไงข้อนี้ก็ถูกตัดอยู่ดีทำไมข้อ1ถูกตัดตั้งใจฟังนะครับถ้านักเรียนเลือก verb 3ประธานตัวนี้จะต้องเป็นวัตถุพยายามรีรันอธิบายใหม่นะครับข้อ1 drunk เป็น verb 3เมื่อ drunk เป็น verb 3รีบมองหาประธานประธานต้องเป็นวัตถุแต่วิชัยเป็นคนข้อ1เลยผิดทีนี้จะเหลือแค่เกิดก่อนกับเกิดหลังแล้วค่อยมาวิเคราะห์3 4ขออนุญาตลบกระดานนะฮะแล้วก็มาวิเคราะห์กันต่อวิชัย hand แปลว่ายื่นหรือแปลว่าจับก็ได้นะแต่ถ้ามี hand to นี่ก็แปลว่ายื่นล้านเปอร์เซ็นต์ยื่นกุญแจรถไปให้เพื่อนด้านหน้าบอกว่ากินเบียร์มาสัก6กระป๋องถามว่าอะไรเกิดก่อนครับกินเบียร์เกิดก่อนน่าจะเมาก็เลยต้องยื่นให้เพื่อนขับรถให้หน่อยเป็นเหตุการณ์เกิดหลังตะกี้นี้เรียนมาแล้ว to verb 1กับ verb ing ใครเกิดก่อนไม่ทันใช่ไหมด้านหน้าบอกกินเบียร์ด้านหลังบอกให้เพื่อนขับรถงั้นต้องกินเบียร์เกิดก่อนเกิดก่อนใช้ to verb 1หรือ verb ing ครับตอบเร็วๆดูเนี่ยอะไรมั่วดูที่จดสิ to verb 1เธอใช้อะไรเธอไม่ได้จดใช่ไหม to verb 1เกิดก่อนหรือเกิดหลังลูกตอบเร็วๆเกิดหลังข้อ2เฉลยผิดตะกี้สอนแล้วว่า drink กับ have drunk ต่างกันยังไงใครเกิดเร็วแต่ having เกิดช้าคุณกินเบียร์6กระป๋องเนี่ยมันกึ๊บกึ๊บกึ๊บเลยไม่ได้นะมันต้องค่อยๆกึ๊บช้าช้ารู้ยังตอบข้ออะไรเนี่ยคือข้อสอบเข้าที่เห็นเนี่ยเป็นข้อสอบเรียนเตรียมอุดมกับเตรียมทหารหน้าตาแบบนี้แหละต่อครับไปฝึกต่ออันนี้พวกคุณยังเรียนไม่ถึงเดี๋ยวผมจะสอนให้ในบทหลังๆนะครับเราเรียกว่าอนุประโยค adverb clause ดูที่ตรงนี้นะครับเราจะเรียกว่า dc comma ic นี่คือตัวที่บอกว่ามันเป็นอนุประโยคนะครับอันนี้ยังไม่ได้เรียนสอนล่วงหน้านะครับDC จะมีหลักๆที่คุณต้องท่องจำ 1. เหตุผลนี้สอนแค่2ตัวก่อนนะครับกับขัดแย้งเขียนเร็วๆน้องผู้ชายเขียนเร็วๆครับเหตุผลมีคำว่า because กับ since ตัวแปลว่าเพราะว่านะส่วนขัดแย้งมีคำว่า although even though ทีนี้บางคนก็ไปย่อเลยคำว่า though ก็ได้นะครับมี3ตัวนะครับอ
สร็จยังข้อนี้3วินาทีก็เสร็จหมดเวลานะครับเตรียมเขียนบนกระดานนะครับ because of หนูยังเรียนไม่ถึงนะครับจะบวกคำนามแต่เจ้า2ตัวนี้ตามด้วย s บวก v ขั้นที่2ทำแบบนี้ครับเพราะที่คุณเรียนมา because มันไม่มี of นะครับถ้ามี because of จะตามด้วยคำนามไปที่โจทย์นะครับ i เป็นประธาน have to เป็น verb แบบนี้ครับข้อ1ก็เลยผิดตอบ2 3 4ข้อเลยดิฮะเด็กฉลาดข้อนี้ขี้โกงได้เอา2 3 4ตอบเพราะว่า although กับ even though เหมือนกัน 100% ไม่รู้จะไปเลือกมันทำไมเหตุผลอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดคนที่แบบมันไม่เคยท่องก็จะไม่รู้ไวยากรณ์แบบนี้นะครับเฉลยข้อ2แปลเป็นไทยเนาะการใช้ขัดแย้งจะเป็นบวกคู่กับลบบอกเล่ากับปฏิเสธฉันต้องทำงานเพื่อจ่าย pay for ขีดเส้นครับแปลว่าจ่าย my college tuition tuition แปลว่าค่าเรียนค่าที่มากดวิชาหรือว่าค่าเล่าเรียนเนี่ยเรียกว่า tuition I don't have time ฉันก็เลยไม่มีเวลา don't เป็นลบทำงานเป็นบวกนั้นบวกเจอลบต้องขัดแย้งแต่ปรากฏว่าไม่ใช่เพราะข้อนี้ต้องแปลอันนี้ผมค่อยๆสอนคุณอยู่ข้อนี้ต้องแปลลองฟังดูนะครับฉันต้องทำงานหนักเพื่อจ่ายค่าเรียน I don't have time ฉันจึงไม่มีเวลาสังเกตไหมครับเพราะทำงานหนักขอเขียนภาษาไทยนะครับเพราะทำงานหนักเป็นเหตุจึงไม่มีเวลาเป็นอะไรครับเป็นผลตัวที่ใช้อธิบายเหตุเราใช้เลยนำหน้าเสมอใช่ครับผมนี่คืออธิบายแบบไทยที่ผมเขียนตะกี้เนี่ยผมต้องการสอนคุณว่าเข้าห้องสอบอย่านึกว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นบวกเว้ยเฮ้ยเนี่ยเป็นลบต้องขัดแย้งแน่นอนไม่จริงเสมอไปนะครับบางครั้งต้องแปลด้วยโอเคต่อนะครับเข้าต่อไปครับเห็นไหมเหลืออีก5นาทีบอกเวลาอย่างเงี้ยเร็วมากในเรียนอยู่หมดเวลาแล้วอ่ะข้อนี้ทวนความหลังสมัยวัยเยาว์ก่อนนะครับทุกคนจะเคยคุ้นกับ question tag letอันนี้เช็คว่า let go แล้วกันนะฮะคอมมาด้านหลังตอบอะไรครับหลังตอบอะไรครับเขียนให้ครบ shall we พอรู้ว่าตัวนี้ย่อมาจากคำว่า us วิธีคิดนะครับไม่ใช่ is shall we อันนี้เขียน be สวยๆก็ได้โอ้ยขอโทษทีเผลอกดปุ่มผิดเอาใหม่มันใกล้หมดเวลาครูเรลลี่ไปนิดนึงแบบนี้ตัวนี้ย่อมาจาก US up ทันไหมครับตัวเล็กเสร็จยังครับกลับมาดูต่อเลยนะครับอุ้ยอย่าละเพิ่มไป copy โอ้ยิงมันยิงช้าต่อนะครับดังนั้นกลับมาที่ตรงนี้เป็นคำว่าอะไรครับ let me ด้านหลังต้องมาท้ายด้วยอะไรฮะI เพราะ us กลายเป็น we me ต้องกลายเป็น I ต้องมาเลือกสิคำตอบข้ออะไรครับ3มารู้แล้วใช่ไหมว่าทำไมต้องบังคับใช้ shall เพื่อไม่ให้คุณงงนะฮะเขียนคำว่า let him ถ้า let him จะต้องตอบว่าอะไรครับเดี๋ยวคุณไปเป็น will อีก shall อะไรครับ shall ถูกครับนี่คือสิ่งที่เด็กหลายคนไม่เข้าใจคำว่า shall he มาได้ยังไงในภาษาอังกฤษทันไหมครับทีนี้บอกตรงๆเลยนะครับตั้งใจดูนะครับถ้าด้านหน้าเป็น verb 1ไม่มี let นะครับจะบังคับใช้ตัวนี้เสมอนะครับ will you มี question tag สายให้ทำไอ้นั่นทำไอ้นี่เช่นไปบอกเขาหน่อยว่าให้ไปด้วยกันเนี่ยคือการสั่งการสั่งใน question tag มี2สูตรสูตรแรกใช้ verb 1ห้วนๆจะจบด้วย will สุด2ใช้ let จะจบด้วย shall get ไหมถ้าขึ้นต้นด้วย verb 1ต้องใช้ will ถ้าขึ้นต้นด้วย let ต้องใช้ shall อย่าไปใช้ตัวนี้นะฮะที่นักเรียนกามากที่สุดคือคำว่า will he อันเนี้ยผิดโอเคนะครับ
ขออนุญาต30เพื่อมันจำเลขง่ายๆในคาบหน้านะครับข้อที่30ข้อสุดท้ายของวันนี้ครับคำตอบเลยครับง่ายๆโอ้ขอโทษจบ31เลยกว่าไม่จบหน้า Are we on the right road ข้อไหนเหมือน yes กับ no ของคิดช้าจังไม่มีแรงแล้วเหรอ I think so Do Ollie is lie I hope not I'm afraid you are lieอ่ะ I am afraid นี่เป็นการปฏิเสธอย่าไปเลือกครับเพราะว่า I am afraid คู่กับ not ผมเขียนว่าปฏิเสธคู่กับ not afraid ต้องมี not ขอคำตอบเลยครับ I think so กับ I hope not เฉลยให้เลือกแค่2 1กับ3 1มาดูตัว so นี่เขียนนะครับใช้กับบอกเล่าครับหมายความด้านหน้าเป็นบอกเล่าตัวนี้เป็นบอกเล่าถ้าเป็นคำถามใช้ตัวนี้นะครับตอบข้อ3เสร็จแล้วนะครับเฉลยข้อ3 31ข้อสุดท้าย have been คิดเส้น have been ตอบเลยนะครับประสบการณ์เขียนครับเป็นคำถามประสบการณ์ have been เป็นมี ever เดี๋ยวย้ำตัว ever เดี๋ยวไม่ชัวร์ถ้าเจอ ever บวก have ever been เป็นประสบการณ์ประสบการณ์เช่นไม่เคยเลยให้ตอบ never ถ้าเคยให้ระบุมาเช่น1ครั้ง1ครั้งเรียกว่าอะไรครับ2ครั้งเรียกว่าทวายถ้าหลุดจากนี้เป็นต้นไปให้ใช้คำว่า timeเร็วๆหน่อยสิจะปล่อยแล้ว1ครั้งเรียกว่า one 2ครั้งเรียกว่า twice 3เป็นต้นไปให้ใช้คำว่า time เช่นอะไร the third time เนี่ยจะแตะเลข6แล้วพอดีเป๊ะไม่เลทหรอกเฉลยข้อครับโอเควันนี้ก็จบการสอนเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับยังไงก็ทุกคนเราเข้ากลุ่มไลน์คุยยังมาเร็วแอดไลน์คุยได้ไหมเนี่ยฮะขอบใจดึงให้หน่อยแล้วกันเพราะว่ามันต้องเอาวิดีโอย้อนหลังขอบคุณมากทุกคนนะครับพูดเร็ว see you again next week bye